ตามที่นายอาซิตพิทักษุพ,พลจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศไทยดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่หนึ่งของเดือนซาวาหรือวันอีดิลฟิตรีประจำปีฮิจรัสถศักราช1440ในวันที่3มิถุนายน2562เวลาหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าวไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ต้องถือศีลอดต่อไปอีกหนึ่งวันจึงถือว่าเดือนรอมฎดอนสิ้นสุดลงจึงขอประกาศให้วันอีดิลฟิตรีฮิจรัสถศักราช1440ตรงกับวันที่5มิถุนายน2 5 6 2 จุราราชมนตรีได้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่พี่น้องมุสลิมเนื่องในวันอิดิุลฟิตรีให้ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์และใช้โอกาสวันแห่งทรงคุณค่าเพื่อแสดงความรักความอาทรให้อภัยซึ่งกันและกันรวมทั้งให้นำบทเรียนชีวิตในช่วงถือศีลอดเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ตลาดสดพิมนชัยในเขตเทศบาลนครยะลากันบ้างค่ะที่นั่นพี่น้องชาวไทยมุสลิมออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันค่อนข้างบางตาขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างพากันหยุดร้านไปกว่าครึ่งเพื่อเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาไปเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรยายและร่วมกันละหมาดวันรายออีดิลฟิตรีตามมัสยิดต,ต่างๆหลังจากถือศีลอดมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะตามมาสัสยิดต,ต่างๆจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมไปร่วมละหมาดวันลายยออีดิลฟิตรีโดยพร้อมเพรียงกันที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครยะลาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจะจัดให้มีการละหมาดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอซึ่งวันรายยออีดิลฟิตรีถือว่าเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้